ฮัลโหลไฮไฮไฮลุคนี้นะเราก็มาแต่งหน้ากันจะเป็นลุคของกิมจินะจ๊ะในรูพอลเดคอเรนซีซั่น8นะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งลุคที่โดนขอมาเยอะมากอ่ะเราก็จัดให้ตามคำขอจ้าไปก็เนินลบคิ้วเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะทารองพื้นเนื้อเป็นรองพื้นที่สีปกติกับผิวซึ่งคราวนี้เราใช้ซิลิโคนเกลี่ยรองพื้นในการเกลี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าซิลิโคนเนี่ยมันไม่กินเนื้อรองพื้นนะรองพื้นที่เราทาลงบนหน้าก็จะดูบนหน้าหมดเลยจะไม่เหมือนกับฟองน้ำหรือแปรงเนาะก็จะไม่เป็นผีปอบเหมือนกับพวกรองพับโง่ๆนะคุณแหมกินรองพื้นจังเลยแสลใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อฝุ่นสีส้มนะจ๊ะทาทับคิ้วไปเลยจ้าลบคิ้วด้วยรองพื้นอะไรก็ได้ที่หนามากๆที่คุณมีอยู่นะจ๊ะอันนี้เราก็ใช้ของ Estee Lauder นะจ๊ะกับฟองน้ำก็โง่นะคุณเอาอีโง่ตัวนี้มาเกลี่ยนะคะให้ขอบมันเบลอๆนะคะคุณไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างนะคะทำการไฮไลท์บริเวณสันจมูกนะจ๊ะพอไฮไลท์เสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งที่สีปกติกับผิวนะอันนี้เราก็ใช้ของมาจอริก้ามาจอกาทำการทาให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยจากนั้นใช้แป้งอะไรก็ได้ที่สีขาวมากๆขาวมากมาทำการไฮไลท์นะเราก็ทาไปแบบนี้ก่อนนะคะทาแบบโง่ๆลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาแปรงทำการเกลี่ยให้สีมันเบลอๆฟุ้งๆเนาะจากนั้นใช้แชโดว์สีน้ำตาลเนี่ยเอามาทำเชดดิ้งนะเชดดิ้งแบบกิมจิเขาจะบอกว่าเชดดิ้งต่ำๆนิดนึงเนาะลงมาเลยกึ่งกลางหน้าแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทาแก้มก่อนนะก็เป็นแก้มสีชมพูแบบนี้เลยป้องกันความมึนงงและโง่นะคะของอีฉันเองอีฉันก็จะทำการวาดไลเนอร์ลงไปก่อนแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่วาดไลเนอร์ก่อนเนี่ยอีฉันจะงงมากค่ะอีฉันจะแต่งต่อไปไม่ถูกค่ะนะคะอ่ะกรีดไลเนอร์ให้ใหญ่แบบอลังการขนาดนี้เลยนะคะทาขอบตาล่างด้วยดินสอเขียนกับสีขาวนะจ๊ะอ่ะทาแบบนี้เลยก็เขาทาใหญ่ๆแบบนี้ฉันก็ต้องทาแบบนี้ตามเขาอ่ะเนาะจากนั้นใช้สีฟ้านะจ๊ะเราก็จะใช้เป็นสอเขียนขอบตาสีฟ้านะก็เอามาวาดแบบนี้เลยนะคะซึ่งปกติพวกดินสอแบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตจริงสักเท่าไหร่แต่ว่าเอามาแต่งแดกแบบนี้ก็อู้ตาแล้วเก็บอยู่ในกรุตั้งนานได้ขุดขึ้นมาใช้สักทีต่อมาสีขาวนะจ๊ะก็เชื่อมต่อกันกับสีฟ้าแบบนี้เลยพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็เอาแปรงเนี่ยเกลี่ยให้สีเขาเบลอๆกันนะคะคุณจะได้ดูฟุ้งๆสวยงามเสร็จแล้วใช้ดินสอสีชมพูนะจ๊ะความจริงอันเนี้ยเอาไปทาปากแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเอามาแต่งหน้าได้เหมือนกันเราก็ทาไปก่อนแบบนี้นะจ๊ะสีจะได้เข้มๆชัดๆเลยอ่ะสวยเฮ้ยยังไงล่ะจากนั้นก็สีชมพูแบบฝุ่นเนาะเราก็จะทาบริเวณข้างบนเหนือขึ้นไปนะให้สีมันดูแบบว่าฟุ้งขึ้นก็จะเป็นแบบชมพูเข้มแล้วก็ฟุ้งขึ้นมาจนเบลอหายไปอะไรแบบนี้นะจะได้ดูมีสกิลนิดนึงนะคะคุณจากนั้นใช้สีดำนะจ๊ะเราก็จะทาบริเวณช่วงรอยต่อนะระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูแบบนี้นะเหมือนกับเป็นการให้เห็นความลึกของเบ้าชั้นตาที่เราสร้างขึ้นมานะอันนี้สอดสีชมพูเนี่ยทาบริเวณใต้ขอบตาสีขาวด้วยทาเสร็จแล้วเราก็เอามือนี่แหละทำการขยี้สีคนนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีดำเนี่ยมาทำการทาตัดเส้นขอบไปแบบนี้แต่ว่าก็จะไม่ทาถึงจนสุดขอบหัวตาตรงนั้นนะเราก็ทามาแค่ครึ่งตาพอเนาะเสร็จแล้วบรอนเซอร์นะจ๊ะทำการวาดโครงคิ้วลงไปก่อนนะคะก็แบบวาดเป็นโครงเงาๆไปก่อนนะเราจะได้แบบว่ารู้ว่าเราจะวาดคิ้วประมาณไหนเพราะว่านี่คิ้วเขาก็จะบอกว่าสูงขึ้นมาเนี่ยคิ้วเหนือคิ้วนะคุณแล้วเราก็จะเอาดินสอเขียนคิ้วที่เป็นแบบว่าเมจิกนะอันนี้ก็ของฟาซิโอก็เลิศๆอยู่แล้วก็มาทาเก็บเส้นขอบให้ดูชัดคมนะแล้วก็เกลี่ยสีด้วยนิดนึงพอเราได้โครงเส้นขอบแบบนี้แล้วนะเราเกลี่ยสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาคอตตอนบัดเนี่ยมาระบายเบลอๆเขานิดนึงนะจ๊ะมันจะได้ดูไม่เป็นเส้นทื่อๆงงๆนะคุณเอาคอนซีลเลอร์สีสว่างๆเนี่ยทำการเก็บบริเวณใต้ท้องคิ้วนะเพื่อให้เจ้าคิ้วของเราเนี่ยมีเส้นขอบที่คมชัดมากยิ่งขึ้นเ
สร็จแล้วเราก็จะใช้เนื้อฝุ่นสีขาวเนี่ยทำการทาไปเนื้อให้หนวกคิ้วเนี่ยดูสูงนะคะสูงชันขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนท์เลยอ่ะคุณเช็ดดิ้นจมูกกันนิดนึงนะจ๊ะเช็ดดิ้นเสร็จแล้วเราก็วาดปากกันนะซึ่งปากกิมจิเขาเนี่ยปากเขาจะเล็กๆกลมๆแต่ปากเราปากฉันกว้างมากเลยค่ะคนนี้ฉันก็จะพยายามนะคะได้เท่าที่ได้นะเราก็อาจจะวาดปากให้มันเกินปากจริงไปนิดนึงนะเพื่อสร้างริมฝีปากให้มันดูกลมๆหน่อยนะจ๊ะคุณเสร็จแล้วเราก็ตัดขอบปากด้วยสีม่วงเป็นดินสอสีม่วงนะพอเราตัดขอบปากเสร็จแล้วเราก็จะแบบว่าทาตรงบริเวณขอบตรงมุมขอบปากซ้ายขวาเนี่ยให้มันมีความสีม่วงเข้ามาหน่อยนึงซึ่งเขาว่าแบบนี้เราก็ว่าตามเขาค่ะคุณนะคะคุณเกลี่ยๆหน่อยอ่ะแอบไปติดขนตาปลอมอ่ะคุณสวยสะพรั่งพรูอ่ะเรียบร้อยค่ะสวยเซ็กซี่เย้ายวนใจเซ็กซี่มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเซ็กซี่ท่านสามารถแต่งหน้าตามลุคนี้ได้ให้ไปร่วมงานตามโอกาสสำคัญในชีวิตของท่านอาทิเช่นพิธีมงคลสมรสพิธีมอบเข็มเกียรติยศหน้าศาลาว่ากลางอำเภอหรือพิธีเฉลิมฉลองงานชาปนกิจศพสามีคนที่48ของท่านแต่ถ้าแต่งตามแล้วเกิดปัญหากับชีวิตของท่านแนะนำให้ไปร้องเรียนกับป้าบุญจินอยู่นะคะคุณโอเคจ้าใครอยากให้แต่งหน้าลุคไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะจ๊ะแต่ว่าลุคธรรมดาแต่งในชีวิตประจำวันไม่แต่งให้ดูนะคะคุณขอย้ำอีกครั้งหนึ่งมันน่าเบื่อค่ะคุณเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายมั่วมั่ว